สวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะตอนนี้ที่เลบานอนกี่โมงแล้วคะที่เมืองไทย2ทุ่มค่ะตอนนี้4โมง20ค่ะ4โมงเย็น20ค่ะค่ะคุณเก๋ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่เลบานอนเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ทุกคนพยายามเก็บบ้านช่องของตัวเองค่ะทุกคนเก็บบ้านเก็บช่องกันหมดก็จะเห็นว่าตามถนนนี่ก็จะมีกระจกเต็มไปหมดค่ะกองไว้ข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เราต้องเคลียร์บ้านตัวเองก่อนค่ะบางคนก็แบบบ้านไม่เหลือเลยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจุดที่คุณเก๋อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุจุดระเบิดมากไหมคะร้านที่เก๋อยู่นี่ประมาณ1กิโลกว่าค่ะกิโลกว่าค่ะจากที่เกิดเหตุนะคะก็ถือว่าใกล้มากเหมือนกันนะคะค่ะใกล้ค่ะค่ะคุณเก๋ไปทำงานอะไรที่เลบานอนคะนวดค่ะทำงานสปาค่ะค่ะตอนที่เกิดเหตุที่ร้านเสริมสวยค่ะตอนที่เกิดเหตุคุณเก๋ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนตรงนั้นเนี่ยคือมีความเสียหายอะไรบ้างคะในจุดที่เราอยู่ตอนเกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุรู้แต่ว่าเสียงระเบิดเหมือนมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยค่ะเสียงระเบิดที่ได้รับรู้มันอยู่ใกล้ๆส่วนความเสียหายก็ทุกอย่างพังหมดค่ะค่ะแรงระเบิดแรงอัดมันพังทุกอย่างหมดเลยค่ะทั้งร้านกระจกรอบร้านนี่คือพังแล้วก็ทุกคนบาดเจ็บเกือบหมดนะคะค่ะก็ย่าเข้าใจถูกไหมคะว่ามันมีการระเบิด2ครั้งคือครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยมันมีช่วงห่างกันอันนี้ไม่รู้เลยว่ามันห่างกันรู้แต่ว่าคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันห่างรู้แต่ว่าเสียงมันดังมากแต่ห่างกันน่าจะไม่เยอะอะค่ะน่าจะนิดเดียวค่ะคุณเก๋เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่อยู่ในร้านเนี่ยถ่ายให้เราดูก่อนจะเข้ารายการคือกระจกต่างๆเนี่ยแตกลงมาหมดเลยแตกค่ะแตกหมดค่ะตอนนี้คุณเก๋ลงมาอยู่ที่ด้านล่างของร้านแล้วใช่ไหมคะเก๋อยู่ด้านบนค่ะร้านของเก๋อยู่ข้างล่างค่ะอ๋อค่ะคุณเก๋สามารถที่จะให้เราดูบรรยากาศในเลบานอนได้ไหมคะว่ามองไปตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวเก๋จะให้ดูโอเคนี่คือสถานการณ์ในเลบานอนนะคะนี่คือตึกที่มันอยู่แถวๆที่เก๋อยู่นะคะอันนี้คือตึกที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วตรงนี้พังหมดเลยค่ะทั้งแถบค่ะตึกสูงๆนี่รู้สึกว่าแรงอัดนี้จะทำให้กระจกแตกหมดเลยนะคะค่ะอันนี้คือรอบๆร้านเก๋นะคะใกล้ๆค่ะอย่างเสียงวีดวีดที่เราได้ยินอยู่ในคลิปนี่มันคือเสียงอะไรคะคุณเก๋เสียงรถค่ะวันนี้มีเคอร์ฟิวค่ะวันนี้มีเคอร์ฟิวค่ะเคอร์ฟิวคือต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมีการบังคับให้ประชาชนทำอะไรบ้างคะภายใต้เคอร์ฟิวตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านห้ามออกค่ะเพราะว่านี่คือร้านของเก๋ค่ะที่มันเป็นไม้เนี่ยสองชั้นเนี่ยร้านของเก๋หมดเลยค่ะแตกลงไปหมดเลยแล้วข้างล่างนี่คือธนาคารค่ะแตกหมดเลยตอนแรกนี่คือตามแถวนี้จะเป็นกระจกทั้งนั้นเลยค่ะค่ะอย่างตอนนี้สำหรับคนที่บ้านเรือนพังเสียหายเห็นคุณเก๋บอกว่าคุยกับลูกค้าเนี่ยบ้านเขาพังทั้งหลังเลยใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะค่ะเสียงรถดังมากอะไรนะคะค่ะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคืออย่างลูกค้าคุณเก๋คือบ้านพังลงมาทั้งหลังเลยพังคือแบบเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วของแรงอัดนะคะมันทำให้กระจกแล้วก็ของในบ้านพังค่ะไม่ว่าจะเป็นครัวเป็นอะไรก็แล้วแต่แรงอัดทำให้แบบเหมือนกับราบเลยค่ะเหมือนเราโดนระเบิดเอ้ยเหมือนประเทศที่โดนระเบิดนะคะราบเรียบค่ะแล้วอย่างนี้คนที่ตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยกลายเป็นโฮมเลสเนี่ยทางรัฐบาลเลบานอนดูแลยังไงคะทางรัฐบาลรอให้รัฐบาลช่วยน่าจะไม่มีอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนก็โดนหมดเนาะนี่ก็เป็นห้างนะคะแล้วก็คืออาจจะไปอยู่บ้านลูกหรืออาศัยใครอยู่อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ซ่อมแซมที่มันเป็นอยู่อะคะให้มันพอได้อยู่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตึกค่ะร้าวหมดเลยแตกหมดค่ะใช่ค่ะพังหมดโอ้โหแถวนี้ก็ทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือเศษกระจกทั้งตึกค่ะค่ะอีกความกังวลนึงนะคะคุณเก๋ที่สำนักข่าวต่างชาติรายงานคือเรื่องของอาหารตอนนี้ในพื้นที่เองเรื่องของอาหารขาดแคลนไหมคะคุณเก๋เห็นได้ยินว่าทางเพราะว่าที่ระเบิดนี่มันเป็น
ขาเรียกว่าอะไรนะคะท่าเรือท่าเรือเนี่ยเขามีกักตุนอาหารแห้งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าทั้งท่าเรือเนี่ยอาหารแห้งระเบิดไป 85% ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารก็ยังเป็นความน่ากังวลตอนนี้เลบานอนมันมีปัญหาเรื่องเงินดอลอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาหารแพงเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาเรื่องการความเป็นอยู่อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะแย่ค่ะเพราะว่าซื้อกินคงจะยากอะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูห้างนะคะค่ะห้างที่โดนระเบิดจริงๆพี่เกศตอนแรกคิดว่าเขาระเบิดห้างค่ะคิดว่าเป็นการก่อการร้ายนี่แหละค่ะห้างพังโอ้โหค่ะค่ะคือตอนแรกเนี่ยพอได้ยินระเบิดทุกคนคิดตรงกันเลยว่าก่อการร้ายแน่ๆใช่ไหมคะคิดไว้ก่อนเลยคิดไว้ก่อนเลยเพราะเลบานอนนี่เวลาเมื่อก่อนนี้ที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเวลาเขาจะฆ่าใครคนใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้ระเบิดนะคะระเบิดทีชีพหรืออะไรมันเนี่ยพี่เกศเจอไปสองสามสี่ครั้งแล้วค่ะอืมค่ะแต่โอ้โหก็พังลงมาหมดเลยนะคะน่ะใช่ค่ะแตกหมดเลยแต่ประชาชนก็คือออกมาเดินตามท้องถนนกันตามปกติแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะอาจจะเป็นความเคยชินแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องอยู่อาศัยเนาะค่ะก็กลัวแหละค่ะกลัวระแวงเพราะว่าทุกวันนี้คือเราคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันจะเกิดสงครามไหมอะไรประมาณนี้ก็พยายามปลอบใจกันว่าไม่น่าจะเป็นสงครามค่ะแต่ก็มาโดนระเบิดก็ยังคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะมันโดนระเบิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคุณเก๋มีการติดต่อกับคนไทยคนอื่นๆที่อยู่ในเลบานอนด้วยกันไหมคะตลอดค่ะติดต่อตลอดค่ะแล้วก็อย่างที่เคยพูดให้กับหลายๆช่องฟังว่าเก๋ทางท่านอุปทูตเนี่ยนะคะแล้วก็ทางท่านทูตแล้วก็ทางหัวหน้าแรงงานประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือแล้วพรุ่งนี้เก๋จะไปช่วยเหลือคน2คนที่บาดเจ็บก่อนนะคะทางท่านวิทวัฒน์บอกว่าให้ไปช่วยเหลือก่อนถุงยางชีพก่อนค่ะ2คนที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะค่ะแล้วคุณเก๋มีแผนที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยไหมคะพอเจอสถานการณ์แบบนี้ยังค่ะค่ะเป็นเพราะอะไรคะยังค่ะเก๋ก็ที่ทำงานเก๋เขายังโอเคอยู่อะค่ะคือที่ทำงานเขาเลี้ยงเก๋ดีอะเนาะค่ะค่ะเรายังไม่แบบเดือดร้อนมากค่ะเก๋ก็เลยคิดว่าจะอยู่ต่อค่ะค่ะคือถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์แบบนี้แต่คุณเก๋ก็ยังยืนยันว่ายังคงอยากอยู่เลบานอนต่อไปใช่ค่ะความเป็นอยู่ของทางที่ร้านคือตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีจริงๆแต่ตอนนี้คือโควิดนะคะเก๋ก็เลยไม่อยากจะขยับเขยื้อนตัวเท่าไหร่ค่ะคุณเก๋อยู่มา15ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วคนไทยคนอื่นๆเนี่ยอยากเขาอยากจะกลับเมืองไทยกันเลยไหมคะพอเจอสถานการณ์แบบนี้อยากกลับค่ะอืมเขาบอกว่าถ้าทางสถานทูตช่วยเรื่องตั๋วฟรีนี่กลับแน่ๆค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้ว30คนที่กลับไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินดอนค่ะเขาค่ะไม่มีเงินดอนทางเจ้านายไม่มีเงินดอนที่จะจ่ายซึ่งเขาก็หารกับทางเจ้านายคนละครึ่งค่ะคือตอนนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณเก๋บอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยไม่ค่อยจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลคือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วเพราะรัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไงหรอคะใช่เพราะว่ารัฐบาลก็คือตอนนี้คนที่มีเงินอยู่ในธนาคารไม่สามารถจะถอนเงินจากในธนาคารได้เพราะว่าทางธนาคารไม่มีตังค์ให้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เขาเป็นอยู่ก่อนที่จะโดนระเบิดอะค่ะค่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็คงไม่คิดว่าจะรอรัฐบาลนะคะแต่ทางเขารอทางฝรั่งเศสที่กำลังมาเนี่ยนะคะจะรอดูว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรบ้างค่ะเห็นวันนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็เดินทางไปที่เลบานอนเหมือนกันใช่ค่ะมันคือความหวังที่เขาจะช่วยเพราะว่าถ้าสมมติเขาช่วยคอนโทรลพวกนักการเมืองได้ก็คงจะดีนะคะเพราะว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่านักการเมืองเนี่ยเอาเงินไปฝากต่างประเทศหมดเพราะฉะนั้นในประเทศไม่มีเงินเลยค่ะไม่มีเงินให้ค่ะใช่ค่ะมันเป็นเงินของเขาอะแต่เขาถอนไม่ได้อะค่ะอย่างก่อนหน้านี้ก่อนจะมีระเบิดเองเลบานอนสถานการณ์โควิด-19ในเลบานอนเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะเปิดสนามบินก็มีประมาณ 60-70 คนนะคะพอเปิดสนามบินก็จะเป็นแบบประมาณ170-180อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยเขาคิดว่าเขาจะล็อกดาวน์อยู่แล้ววันพฤหัสแต่ว่าโดนสงครามโดนระเบิดวันพุธค่ะค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาล็อกดาวน์แล้วนะคะ5วันค่ะแล้วเขาจะต้องให้ทำงานวันอังคารแล้วก็วันพุธวันพฤหัสก็เริ่มล็อกดาวน์ใหม่ค่ะค่ะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้พอระเบิดไปเนี่ยคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยนี่คุณเก๋เพิ่งมาใช้ได้ใช่ไหมคะ
เก๋ติดต่อใครไม่ได้เลยเก๋ต้องไปขอ Wi-Fi ตามเพราะเก๋ติดต่อใครไม่ได้เลยอะค่ะค่ะคุณเก๋ล่มค่ะเห็นว่าระเบิดนะคะแปลงไอ้ทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะค่ะคุณเก๋ได้มีโอกาสไปดูในจุดที่เขาช่วยเหลือคนเจ็บหรือว่ามีการนำศพผู้เสียชีวิตออกมาไหมคะโอ้ไม่ค่ะไม่กล้าค เพราะว่าด้วยแสงที่มันโดนระเบิดเก๋ไม่กล้าไปอะค่ะเพราะว่ากลัวเกิดมันระเบิดอีกอะค่ะแล้วเดี๋ยวว่าไม่น่าจะมีใครไปนะคะแล้วอีกอย่างนึงน้องที่เจ็บอะค่ะน้องที่บาดเจ็บอะเขาบอกว่าเขาพาไปโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าหมอไม่ดูแลไม่ดูเขาเลยนะคะเพราะว่าหมอช่วยคนที่บาดเจ็บกว่าคือก็ต้องเลือกเลยว่าจะช่วยใครไม่ช่วยใครตอนณเวลาขณะนี้เขาเอาคนเจ็บกว่าก่อนเลยค่ะคนเจ็บน้อยก็รอไปก่อนเต็มเห็นเขาบอกว่าแบบเต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยค่ะค่ะแล้วอย่างเรื่องของสารที่มันระเบิดเนี่ยแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยเขาต้องบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยไหมคะตอนนี้จริงๆเขาบังคับให้ใส่หน้ากากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโคโรนาค่ะค่ะอ๋อก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือขอความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านเลยใช่ค่ะทุกคนกาดไม่ตกเหมือนกันค่ะคุณเก๋ได้กลิ่นแบบสารเคมีอะไรไหมคะตอนนี้ไม่เก๋คันๆตามเนื้อตามตัวค่ะมันคันเหมือนแบบเก๋แบบเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าคันเพราะว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆบางคนเขาบอกว่าคันเพราะฝุ่นนะคะฝุ่นจากที่นั่นมันมาเพราะตอนเก๋ลงมาข้างล่างเนี่ยคือฝุ่นเต็มมากฝุ่นแบบอัดแน่นค่ะค่ะหลังจากนี้ก็แต่ละคนยังคงไม่รู้ว่าจะทํายังไงกันต่อไปใช่มั้ยคะใช่ค่ะยังมีคนหลายๆคนที่ถามเก๋ว่าเก๋จะกลับมั้ยอ่ะถ้าพี่เก๋ไม่กลับหนูก็ไม่กลับคือแต่คนจะกลับก็หลายคนเขาบอกว่าถ้าทางรัฐบาลช่วยก็ขอกลับเลยดีกว่าเพราะว่าอยู่ไม่ไหวแล้วกลัวค่ะสิ่งที่ตอนนี้ประชาชนพอจะทำได้ในการช่วยเหลือคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในเลบานอนนี่เราสามารถช่วยยังไงบ้างคะในฐานะที่เราอยู่ในเลบานอนหรือว่าแต่ละคนตอนนี้ก็คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนอ๋อก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยพวกเก๋รวมเงินช่วยคนที่ไม่มีงานทำนะคะค่ะแต่ตอนนี้ทางสถานทูตทางท่านหัวหน้าแรงงานเนี่ยค่ะค่ะท่านนิธวัฒน์เนี่ยเขาให้เก๋ช่วยแล้วพรุ่งนี้เก๋จะไปซื้ออาหารช่วยคน2คนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเก๋ก็จะท่านก็จะส่งเงินมาเพื่อที่จะทำถุงยางชีพให้กับคนทุกคนที่อยู่ในเลบานอนค่ะแต่ปัญหาคือไม่สามารถที่จะโอนเงินดอลได้เนี่ยมันคือปัญหาที่เราเป็นอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ถุงยางชีพครั้งก่อนแล้วอะค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะก็คือเบื้องต้นเราก็ช่วยเหลือกันเต็มที่เท่าที่จะสามารถทำได้ในขณะนี้ค่ะอยู่กันเหมือนพี่น้องอะค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณเก๋นะคะส่งกำลังใจไปให้จากเมืองไทยอยากจะให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตนะคะเวลาที่เก๋ไปช่วยเหลือคนเราก็นะคะจะให้ดูว่าความวิดีโอว่าบ้านที่เขาพังมันเป็นยังไงบ้างอะค่ะค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเก๋มากก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวให้เราจากเลบานอนเลยนะคะค่ะผู้สื่อข่าวชั่วคราวค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณเก๋ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ